ก็มาดูที่แพ็กเกจก่อนเลยนะครับของตุ๊กตุ๊กมาโจเลตนะครับก็นี่นะครับตุ๊กตุ๊กมาโจเลตมีทั้งหมด4สีนะครับที่ออกมาไม่เท่าแท็กซี่นะแท็กซี่มีทั้งหมด6สีด้านข้างก็จะสกรีนคำว่าตุ๊กตุ๊กนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมาโจเลตนะครับแนะนำอายุที่ควรเล่น3ปีขึ้นไปด้านหลังก็นำเข้าโดยบริษัทซิมบ้าทอยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดชื่อบริษัทนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันนะกับตัวแรกที่ออกทำมาในเวอร์ชั่นไทยก็คือเจ้าแท็กซี่นะครับเปรียบเทียบกันเลยแพ็กเกจมาโจเลตเหมือนกันเปลี่ยนลักษณะของรูปแท็กซี่แล้วก็รูปตุ๊กๆนะครับตามแบบด้านหลังแบ็กกราวด์ยังเหมือนกันก็คือรูปวัดนะครับแล้วก็มียักษ์อยู่ตรงนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยตุ๊กๆไม่มีรุ่นส่วนแท็กซี่จะมีรุ่นนะครับ Toyota Corolla Altis นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆมาโจเลตก็ช่วงนี้ก็ทำในรูปแบบของรถของประเทศไทยนะครับก็สวยเลยทีเดียวก็เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูว่าสกิลแล้วก็รายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมแกะยับเลยนะเนื่องจากผมซื้อมา2ชุดแหละเพราะว่าชุดนึงผมกะไว้โชว์แบบแกะแล้วแล้วก็อีกชุดไว้โชว์ในแพ็คนะครับขอนิดนึงนะครับรายละเอียดงานใต้ท้องอีกด้านนึงอีกด้านนึงเห็นไหมครับMake in Thailand นะครับสลักชื่อตุ๊กตุ๊กตัวนี้เป็นสเกลนะครับ1:47นะซึ่งจะแตกต่างกับแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยเป็นสเกล1:64นะครับตรงนี้ก็มาโจเลตนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับมาดูที่ตัวรายละเอียดชิ้นงานนะครับโอ้โหเทียบกับนิ้วผมด้านบนก็จะมีสกรีนคำว่าแท็กซี่นะครับตัวนี้ผมเอาตัวสีน้ำเงินมาโชว์ก่อนนะครับด้านหน้าก็จะมีสลักคำว่ามาโจเลตนะครับ1964กรุงเทพมหานครตัวสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับแต่สีเทาตรงนี้ที่จริงเขาน่าจะลงเป็นสีโครเมียมนะแต่เขาลงเป็นสีเงินแบบขุ่นๆนะครับเป็นแบบพลาสติกเห็นเป็นพลาสติกชัดเจนเลยล่ะส่วนด้านบนนะครับก็ส่วนของผ้าใบก็จะเป็นพลาสติกด้านสีดำนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับวิ่งดีนะวิ่งดีเลยทีเดียวเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับเจ้าแท็กซี่นะครับตอนนี้มาลองเทียบกันกับแท็กซี่ละแท็กซี่มันเป็นสเกล1:61นะครับแล้วก็เจ้าตุ๊กๆเนี่ยมันเป็นสเกล1:47ซึ่งสเกลมันแตกต่างกันแน่นอนทำให้เวลาไปวางข้างกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตุ๊กๆใหญ่และสูงกว่าแท็กซี่นะครับเห็นไหมลองดูความแตกต่างซึ่งก็ผมแนะนำนะถ้าเกิดจะเอามาเล่นเอามาเล่นกับพวกสเกล1:41 42 43แบบเนี้ยก็โอเคนะซึ่งมันจะใกล้เคียงทำให้มันดูสมจริงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงนะครับผมจะลองเอารถสเกล1:43มาวางนะครับว่ามันจะเห็นไหมสังเกตสิมันดูใกล้เคียงนะมันดูสมจริงกว่านะครับในส่วนของช่องคนนั่งคนขับนะครับเนี่ยมันดูเวลาเอาไปวางแล้วมันดูความใกล้เคียงกันอยู่นะเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ช่วยให้เราวางแล้วก็ดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ขยายนะครับเนี่ยจอดเทียบให้ดูเลยสังเกตง่ายๆตรงสเกลตรงล้อนะครับ
ก็แนะนำว่าเล่นกับพวกสเกล1ต่อ40กว่าๆเนี่ยโอเคนะอย่าให้หลุด1ต่อ50นะครับซึ่งรถเหล็กก็ทำมาหลายยี่ห้อนะครับสเกลนี้งานจีนก็มีผลิตนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาเจริญผมว่าน่าจะขายดีนะครับชาวต่างชาติเห็นชอบแน่นอนคันนี้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเรียงทุกสีนะครับที่เป็นของมาเจริญนะครับว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆลองดูถ้าเกิดใครเจอที่ 7-Eleven ก็มีจัดจำหน่ายในราคา129บาทนะครับโอเคเลยอ่ะผมว่ามาจอดคู่แท็กซี่ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสเรื่องสเกลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สวยของทุกๆมาเจริญกันนะครับทุกสีนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นรูปรวมนะครับของรถมาเจอร์เรตนะครับที่มาทำรถนะครับที่เป็นของคนไทยนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากครั้งต่อไปไม่แน่นะครับมาเจอร์เรตอาจจะทำเกวียนนะครับก็ถือว่าเป็นการจับตลาดได้ถูกทางนะเพราะว่านักสะสมรถเหล็กชาวไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับเราจะเห็นได้จากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Hot Wheels มาเจอร์เรตนะครับ Green Light หรือว่า Matchbox นะครับก็ได้รับกระแสดีนะครับถ้ายังไงผู้ผลิตชาวต่างชาตินะครับได้เห็นความได้รับนิยมของเจ้าตุ๊กๆเนี่ยต่อไปอาจจะมีแตะ3ล้อนะครับหรือไม่ก็เกียร์เกวียนนะยังไงก็ผมขอทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับด้วยรูปสวยๆนะครับของเจ้าแท็กซี่และเจ้าตุ๊กๆนะครับที่ผมได้รีวิวให้ฟังยังไงก็ถ้าถูกใจช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับอ้อแล้วก็ขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดี2ท่านนะครับพี่ฟานแล้วก็พี่คิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่เขาไว้พี่2คนนี้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำ YouTube ผมดีมากเลยนะครับยังไงก็ทิ้งท้ายด้วยภาพรวมนะครับรถตุ๊กๆและรถแท็กซี่บ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ